สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ DAAD Thailand นะคะในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ครั้งแรกนะคะคือพวกเราสองคนเนี่ยอาจจะเคยให้ทำกิจกรรมให้ข้อมูลออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live หรือว่าเว็บินาร์นะคะตามช่องทางของ DAAD มาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกของพวกเราชาว DAAD Thailand นะคะที่จะนำเสนอการให้ข้อมูลในรูปแบบคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดต่อการถ่ายทำทุกอย่างมันจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเราสองคนล้วนๆเลยนะคะถ้าเพิ่งเรียนรู้กันมาเลยใช่เพิ่งเรียนรู้เมื่อกี้ แล้วเดี๋ยวตัดต่อเลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีข้อผิดพลาดประการใดยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยมานะตรงนี้เลยถ้ามีคลิปต่อๆไปเราก็จะพยายามทำให้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับคลิปแรกเป็นการเปิดตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ผู้ปกครองน้องๆนักศึกษาแล้วก็หลายๆคนที่มาติดต่อ DAAD เนี่ยถามเข้ามากันเยอะเลยก็คือเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐาน Student College นะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่เยอรมันนะคะเราก็จะมาอธิบายไล่กันตั้งแต่วิธีการสมัครขั้นตอนการสมัครนะคะรวมไปถึงจนถึงขั้นเนี่ยบินไปสอบที่เยอรมันเลยเราก็มาดูกันเลยว่าครบมีขั้นตอนยังไงบ้างข้อมูลกระชับแล้วก็สั้นภายใน1คลิปนะคะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะถ้างั้นเริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกับ Student College กันเลย Student College เนี่ยเป็นคำภาษาเยอรมันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นโรงเรียนปรับวุฒิหรือว่าโรงเรียนปรับพื้นฐานนะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถาบันที่น้องๆจบม.ปลายจากหลายๆประเทศอะค่ะมานั่งเรียนรวมกันแล้วทำไมถึงต้องมานั่งเรียนล่ะคะเราเรียนปริญญาตรีแล้วไปต่อเลยไม่ได้เหรอก็คือเนื่องจากว่าหลายๆประเทศอะค่ะวุฒิม.ปลายของเขาที่จบมาเนี่ยจะยังไม่ได้รับการยอมรับให้เทียบเท่ากับม.ปลายที่เยอรมันฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในโรงเรียนเนี่ยเราจะเรียนได้เกรดดีแค่ไหนอย่างบางคนเนี่ยเรียน 4.00 มันตลอดเลยแต่เนื่องด้วยว่าเป็นวุฒิม.6แล้ววุฒิม.6เนี่ยยังไม่เทียบเท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามจะต้องมานั่งเรียนเพื่อทำการปรับวุฒิให้เท่ากับม.ปลายของเยอรมันหรือว่าที่เราเรียกว่าอบีทัวร์ก่อนถึงจะมีสิทธิ์เรียนปริญญาตรีได้คือพอเราเรียนจบ1ปีในโรงเรียนปรับพื้นฐานปรับ Student College แล้วเนี่ยมหาลัยเขาถึงจะมีสิทธิ์รับเราเข้าเรียนปตรีค่ะถ้างั้นแปลว่าคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะมันก็คือจะมาจากหลายๆชาติใช่ไหมคะเช่นเวียดนามจีนหรือว่าอินเดียที่วุฒิเขายังไม่เทียบเท่าแล้วก็คือมานั่งเรียนก่อนที่จะสมัครเข้าปริญญาตรีค่ะคือทุกประเทศที่วุฒิยังไม่เท่าอ่ะก็ต้องมานั่งเรียนทั้งหมดเลยโอเคค่ะงั้นต่อกันเลยนะคะแล้วในโรงเรียนปรับวุฒิเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างคะแล้วก็เรียนนานแค่ไหนคะคือหลักสูตรโดยทั่วไปนะคะก็จะเรียนกันประมาณ2เทอมหรือว่า1ปีก็คือเหมือน1ปีการศึกษาที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะลักษณะการเรียนให้นึกภาพเลยว่าเรียนม.ปลายม.4 5 6เรียนยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้ทั้งหมดการเรียนการสอนการสอบการวัดผลทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะคราวนี้เนี่ยเรียนอะไรกันบ้างก็คือเขาก็จะมีการแบ่งคลาสแบ่งห้องเช่นถ้าคนที่อยากจะเรียนต่อสายวิศวะก็จะจัดไปอยู่ห้องหนึ่งถ้าคนที่อยากเรียนสายเศรษฐศาสตร์ก็จะถูกจัดไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะส่วนรายวิชาเขาจะเลือกมาให้แล้วเราไม่ต้องเรียน7 8 9 10ก็คือจะฟิกมาทั้งหมดเลยใช่ฟิกมาแล้วเหมือนเป็นแพ็คเกจเลยว่า Student College ที่1ถ้าสมมติเช่นเราจะเรียนสายเทคนิคสายวิศวะเนี่ยเขาก็จะจัดมาประมาณ 3-5 วิชาไม่เกินนี้ก็จะมีเลขมีฟิสิกส์นะคะอาจจะมีเคมิสตรีหรือว่าคอมไซน์นะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่ทุกๆคนไม่ว่าทุกไม่ว่าจะเรียนสายไหนเนี่ยจะต้องเรียนคือภาษาเยอรมันแต่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันขั้นแอดวานซ์แล้วนะคะเพราะว่าสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือมหาลัยปริญญาตรีมันจะเป็นสังคมเยอรมันที่แท้ทรูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมภาษาเยอรมันใน Student College ก็คือเพื่อให้เราเข้าไปเรียนร่วมกับคนเยอรมันได้อย่างไม่อย่างติดขัดน้อยที่สุดก็คือถ้างั้นหมายความว่าใน Student College เนี่ยเราก็จะเรียนทั้งรายวิชานะคะแล้วก็เรียนภาษาควบคู่กันไปเพื่อเตรียมตัวให้เราพร้อมที่สุดก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงในมหาวิทยาลัยใช่เป็นแบบนั้นเลยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยการเรียน Student College เขามีการวัดผลกันยังไงบ้างคะเหมือนมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคะมีค่ะมีเหมือนมีการวัดผลทั่วไปเหมือนโรงเรียนบ้านเรานั่นแหละคือสมมติเราจะเข้าไปเรียนได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรายื่นใบสมัครแล้วทุกคนจะมีสิทธิ์เรียนโรงเรียนปรับพื้นฐานเพราะว่า Student College เนี่ยไม่ได้มีอยู่ทุกเมืองเขาก็จะมีอยู่แค่บางที่เท่านั้นที่เรียนเขาก็จะจำกัดเอาไว้แล้วว่าปีนึงเขารับได้กี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสมัครเข้าไปเนี่ยการที่เขาจะรับเราได้เนี่ยเราจะต้องผ่านข้อสอบเข้าก่อนเป็นสเต็ปแรกเลยเรายื่นใบสมัครไปเชิญเราไปสอบข้อสอบเข้าเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็น Aufnahme Prüfung หรือว่า Entrance Examination นะคะทุกคนจะต้องสมัครแล้วสอบอันนี้เข้าไป
ถ้าสอบเข้าได้ก็จะถึงจะมานั่งเรียนในโรงเรียนปรับพื้นฐานก็จะเรียนไปทุกวันไปโรงเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีการสอบเก็บคะแนนสอบปิดเทอมสอบปลายภาคนะคะแล้วก่อนที่เราจะจบปีของเราเนี่ยเขาก็จะมีการสอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่า Feststellungsprüfung นะคะหรือว่า Assessment Test ตัวนี้พอสอบแล้วเนี่ยเราจะได้เกรดเราจะได้เหมือนเป็นใบ Transcript ออกมาซึ่งมันจะเป็นใบที่เราใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็จะใช้คะแนนจากตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นเหมือนกับว่าพิจารณาว่าเอ๊ะใครจะได้เข้าเรียนบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าการเรียนในเชนคอลเลจเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ต้องน้องๆเนี่ยต้องพยายามตั้งใจเรียนเพื่อทำเกรดทำคะแนนให้ได้ดีๆแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ค่ะจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามหาลัยเขาจะไม่มีสอบเข้าแล้วเขาจะดูคะแนนตรงนี้อย่างเดียวเลยค่ะถ้าอย่างนั้นหวังว่าทุกคนเนี่ยณถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนคงจะเข้าใจไอเดียคร่าวๆสำหรับการเรียนเชนคอลเลจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยที่กระบวนการสมัครนะคะว่าสมัครเข้าเรียนปรับพื้นฐานเนี่ยทำยังไงกันบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนที่เราจะเริ่มหาข้อมูลการสมัครนะคะก็แนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีไอเดียคร่าวๆแล้วว่าอยากจะเรียนสาขาไหนนะคะแล้วก็เรียนที่ไหนบ้างอาจจะยังไม่ต้องแบบเป๊ะเลยว่าฉันต้องเรียนที่นี่ให้ได้นั้นหาข้อมูลกว้างๆก่อนมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสาขาที่เราอยากเรียนบ้างนะคะแล้วก็พยายามกระจายใบสมัครให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนของเรานะคะสำหรับการหาข้อมูลว่าสาขาไหนมีที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้ด้านบนตรงนี้เลยนะคะหรือตรงไหนสักที่นึงนะคะมันจะเป็นเว็บไซต์studyingermany.de นะคะในนั้นเนี่ยทุกคนสามารถหาข้อมูลได้หมดเรียนอะไรเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนนะคะค่ะแล้วที่เราต้องทราบมหาวิทยาลัยก่อนเนี่ยเพราะว่าการสมัครเชนคอลเลจนะคะส่วนมากจะสมัครผ่านมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตัวเชนคอลเลจเนี่ย ไม่ได้มีอยู่ในทุกเมืองนะคะแล้วก็จะกระจายกันไปตามรัฐต่างๆอาจจะมี 2-3 แห่งนะคะใช่ค่ะคือถ้าเราสมมติว่าเราเลือกมหาวิทยาลัยได้เร็วเราก็จะสามารถหาข้อมูลของเชนคอลเลจที่มันลิงก์กับมหาลัยนั้นน่ะได้เร็วมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นสกรีน okay. เป็นสกรีนแชร์ลิงก์เป็นสกรีนช็อตให้ดูเป็นสเต็ป by สเต็ปไปเลยว่าเราจะหาข้อมูลกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเราอยากจะเริ่มค้นหาข้อมูล Student College ทั้งหมดนะคะเราก็จะใช้เว็บอันนี้เลยค่ะง่ายที่สุดอันนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วนะคะ studentcollege.de นะคะenter เข้าไปเราก็มาเจอกับหน้าสีเหลืองๆแบบนี้นะคะใครที่อ่านภาษาเยอรมันได้นะคะก็จัดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นมือใหม่หรือว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนภาษาเยอรมันหรืออยู่ในขั้นต้นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเขาเดี๋ยวนี้เขาทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราอาจจะลองอ่านคร่าวๆดูว่าStudent College คืออะไรนะคะขั้นตอนในการสมัครคร่าวๆเป็น General Information มีอะไรบ้างนะคะประเภทของ Student College นะคะแล้วก็คอร์สต่างๆที่ตอนแรกบอกไปว่าแบ่งมีการแบ่งเป็นคลาสนะคะก็คือใครอยากจะเรียนทางด้านหมอทางด้านแพทยศาสตร์นะคะเขาจะจัดเราไปอยู่ใน M Course M ก็คือมาจาก Medicine นะคะเพราะฉะนั้นสายอะไรที่เป็น Medical Science นะคะหรือเป็น Pharmaceutical Science หรือว่าที่เป็น Biology จะอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าสมมติน้องๆคนไหนสนใจเรียนวิศวะนะคะต่างๆหรือว่าฟิสิกส์หรือว่าทางสายคณิตศาสตร์เขาก็จะถูกจัดไปอยู่กลุ่ม T-Course ที่มาจากเทคนิคถ้าใครเป็นสายเศรษฐศาสตร์ Business Admin ไปอยู่ W-Course เขาจะจัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วตามนี้ก็มาเช็คดูได้นะคะส่วนรายละเอียดว่า Student College เนี่ยในประเทศเยอรมันมีทั้งหมดกี่ที่อยู่ในรัฐไหนยังไงบ้างคลิกมาที่ Student College ตามนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะไล่มาตามตัวลำดับตัวอักษรนะคะตั้งแต่ตัว B ไปทั้งหมด16รัฐอย่างที่เห็นก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยจะมี Student College แค่ประมาณ 2-3 ที่เท่านั้นนะคะอย่าง Baden-Württemberg เนี่ยก็จะมี Student College อยู่ที่ Heidelberg อยู่ที่ KIT แล้วก็อยู่ที่ Konstanz นะคะหรืออย่างรัฐบาวาเรียบาเยิร์นนะคะก็จะมีอยู่ที่มิวนิกแล้วก็ที่โคบวกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์คร่าวๆว่า Student College มีกี่ที่มีที่ไหนบ้างแล้วเขาก็ให้เว็บไซต์ที่สามารถลิงก์ต่อไปยังหน้าเว็บของ Student College นั้นๆได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเป็นตัวอย่างนะคะว่าพอเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ Student College แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราควรจะต้องดึงคนที่เราจะต้องหาออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้ววันนี้นะคะที่เราจะมายกตัวอย่างกันให้ดูนะคะก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Student College KIT นะคะที่อยู่ในรัฐ Baden-Württemberg เราก็คลิกเข้าไปตามนี้ได้เลย
คือที่เลือก Student College KIT มาให้ดูเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลเขาทำเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็สามารถเข้าใจง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยStudent College ของ KIT เนี่ยเขาจะมีเฉพาะ T-Course ที่เป็นสำหรับพวกสายวิศวะสายเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่ว่าในการที่จะหาข้อมูลในการที่จะเลือกดูข้อมูลเนี่ยมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดูเว็บไซต์ของ Student College อื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย T-Course นะคะจากนั้นเราก็เลือกปรับเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยนะคะแล้วเราก็ไปดูตรงที่เป็นแอปพลิเคชันเพราะว่าเรากำลังจะหาข้อมูลเตรียมตัวการสมัครโอเคค่ะStudent College ที่ KIT นะคะจะรองรับสำหรับคนที่มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย KIT และมหาวิทยาลัยชุดการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเป็นนักศึกษาของที่ KIT นี่แหละของมหาวิทยาลัย KIT เราก็จะไปตามช่องทางนี้ถ้าเราอยากจะเป็นนักศึกษาของที่มหาวิทยาลัยชุดการเราก็จะไปตามช่องทางนี้ที่เขาแยกเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วแต่วันนี้เราจะเป็น KIT เพราะฉะนั้นเราไปตรงนี้ค่ะคลิกเลยโอเคเปลี่ยนภาษาอีกรอบแล้วเราก็ไปดูที่หัวข้อการสมัครเพื่อที่จะเข้าเรียนปรับพื้นฐานนะคะหรือว่าเตรียมสอบ Feststellungsprüfung แล้วเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะหน้าที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเราเราจะมาดูอันดับแรกเลยก็คือคุณสมบัติที่เราจะต้องมีเพื่อที่ว่าเขาจะได้เชิญให้เราไปสอบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกันทุก Student College เลยนะเราสามารถใช้กับทุกที่ได้เลยนั่นก็คือวุฒิม.ปลายนะคะม.4 ม.5 ม.6 ของเรานั่นเองหรือว่าจะเป็นปวช.ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆทุกคนที่จบม.ปลายแล้วหรือว่าปวช.แล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งเรียนในโรงเรียนปรับพื้นฐานคุณสมบัติอีกข้อนึงก็คือคุณสมบัติทางภาษาที่ KIT เนี่ยขอภาษาเยอรมันอย่างน้อย B1 นะคะหมายถึงว่าน้องๆจะต้องสอบใบประกาศนียบัตรใบคะแนนภาษาของเกอเท่ B1 ให้ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไข2อย่างที่จะต้องมีเลยคือ1วุฒิการศึกษาก็คือใบจบต่างๆจากโรงเรียนข้อ2เงื่อนไขทางด้านภาษาก็คือขั้นต่ำ B1 ใครมีมากกว่านี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะจากนั้นเรามาดูข้อมูลที่จำเป็นข้อมูลที่1ก็คือสมัครได้ถึงเมื่อไหร่นะคะระยะเวลาในการสมัครและก็สมัครในช่องทางไหนจะเป็น2ข้อมูลที่มีความจำเป็นเรามาดูเลยสำหรับ international applicants นะคะก็คือผู้สมัครจากต่างชาติก็คือพวกเรานั่นเองสำหรับที่ Student College KIT เนี่ยให้สมัครโดยตรงกับทางออนไลน์ portal ของหน้าเว็บเขาเลยเราก็คลิกไปนะคะแล้วก็ไปกรอกเอกสารการสมัครให้เรียบร้อยสำหรับ Student College อื่นๆนะคะอาจจะมีวิธีการสมัครที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีว่าแต่ละเว็บไซต์เขาบอกเอาไว้ว่ายังไงบ้างเดดไลน์นะคะสำหรับระยะเวลาในการสมัครมาดูตรงนี้เลยวินเทอร์เทอมนะคะจะเห็นว่าเขาไม่ได้ลงปีเอาไว้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าทุกๆปีเนี่ยเดดไลน์ในการสมัครเนี่ยจะเหมือนกันหมดเช่นถ้าเราจะสมัครเรียนปีนี้นะคะเดดไลน์ของเราคือ15กรกฎาคมปีนี้ถ้าเราจะสมัครในส่วนของปีหน้า2021นะคะเดดไลน์ของเราก็จะยังเป็นวันที่15กรกฎาคมแต่ว่าปีก็จะเป็นของรอบปี2021นะคะอันนี้เหมือนกันสำหรับเฉพาะที่ KIT เท่านั้นนะคือถ้าเราไปสมัคร Student College ที่มิวนิกStudent College ที่เบอร์ลินหรืออะไรเงี้ยเดดไลน์ในการสมัครก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะตรงนี้เราจะต้องคอยเช็คให้ดีและข้อมูลสุดท้ายที่เราจะต้องดูคือเอกสารที่เราจะต้องส่งไปให้เขาเนี่ยมีอะไรบ้างเอกสารเอาจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลยนะคะเป็นเอกสารที่ทุกๆคนมีอยู่แล้วข้อที่1เลยเนี่ยถ้าของ KIT นะก็คือจะเป็นใบสมัครที่เรากรอกทางออนไลน์พร้อมกับลายเซ็นนะคะอันที่2จะเป็นสิ่งที่โรงเรียนออกให้ทั้งหมดก็คือใบทางสคริปต์แล้วก็ใบประกาศนียบัตรจบหรือว่าใบปพ1ปพ2ไปลองดูเอาละกันอันนี้ทุกคนมีหมดที่จบม.ปลายจบปวช.นะคะจากนั้นเนี่ยเอกสารที่ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือใครเรียนมหาวิทยาลัยมาแล้วเทอมนึงปีนึงเงี้ยเอามาแนบได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ซีเรียสถ้าใครไม่มีก็ตัดทิ้งไปนะคะและเอกสารอันสุดท้ายก็คือหลักฐานภาษาเยอรมันว่าเราได้ทำการสอบผ่าน B1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใบเข้าร่วมเรียนไม่นับใบลงทะเบียนเรียนไม่นับเอาใบสอบนะคะใบสอบว่าเรามี B1 เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใช้ยื่นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเอกสารจริงๆหลักๆเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้น1ใบสมัครนะคะ
2. วุฒิโรงเรียนก็คือใบปพ1ปพ2หรือทรานสคริปต์และประกาศนียบัตรจากโรงเรียนอันที่3คือหลักฐานทางด้านภาษาก็คือใบเซอร์ติฟิเคต B1 เป็นต้นไปแค่นี้เองนะคะแล้วก็ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถส่งใบสมัครได้เรียบร้อยแล้วทุกๆหน้าเว็บไซต์ของ Student College นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือสมัครเมื่อไหร่สมัครช่องทางไหนและเอกสารในการสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างแค่นี้เลยหลังจากที่เรามีเอกสารเตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูกันต่อนะคะว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อบ้างโอเคค่ะหลังจากที่เราส่งใบสมัครไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือการรอไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการรอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 3-4 อาทิตย์เท่านั้นนะคะถ้าผลการสมัครเป็นไปด้วยดีเราจะได้ใบตอบรับหรือใบหรือจดหมายเชิญนะคะที่เรียกว่า Einladungs Brief หรือว่า Invitation Letter นะคะเนื้อความจะคล้ายๆกันจะเป็นประมาณว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์เรียนต่อปริญญาตรีนะแต่ว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาสอบเข้า Student College เพราะฉะนั้นให้คุณมาสอบวันที่นี้เวลานี้สถานที่ตรงนี้นะคะถ้าเรามีจดหมายตรงนี้แล้วเนี่ยถือว่าเราผ่านแล้วสเต็ปที่1เราก็เตรียมตัวทำวีซ่านักเรียนเพื่อบินไปสอบแล้วก็ถ้าสอบผ่านลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาที่นู่นได้เลยในส่วนของตัวข้อสอบนะคะถ้าน้องๆเลือกทางสายวิศวะหรือทางสายเทคนิคเนี่ยก็จะสอบแค่2วิชานะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาเยอรมันส่วนทางสายอื่นๆตอนนี้คือสอบแค่วิชาเดียวเลยคือภาษาเยอรมันนะคะฉะนั้นนะคะการเตรียมตัวสอบที่ดีที่สุดนะคะคือการฝึกทำข้อสอบเก่าในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าน้องๆเซิร์ชใน Google เลยว่า sample test ของ Student College อะไรนะคะมันก็จะเป็นข้อสอบย้อนหลังให้เราลองข้อสอบเข้าย้อนหลังให้เราลองดูได้นะคะข้อสอบเลขหน้าตาเป็นยังไงข้อสอบภาษาเยอรมันหน้าตายังไงนะคะเราก็จะได้ฝึกทำเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความคุ้นเคยกับตัวแพทเทิร์นข้อสอบเวลาเราเจอข้อสอบจริงเนี่ยเราก็จะได้ไม่ตกใจมากนะคะแล้วระดับภาษาเยอรมันล่ะคะระดับภาษาเยอรมันแค่ไหนจริงๆแล้วตอนเข้าเนี่ยเขาอาจจะขอประมาณ B1 หรือ B2 ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเรามีแค่ B1 อย่าหยุดเรียนเรียนไปเรื่อยๆก่อนเพราะจากที่เราเคยคุยกับน้องๆที่สอบได้เนี่ยส่วนใหญ่ระดับภาษาเยอรมันของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ B2 แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมี B2 โอกาสที่จะทำข้อสอบภาษาเยอรมันผ่านก็จะมีมากกว่าอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เตรียมตัวกันโอเคค่ะประมาณแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอสอบเสร็จเราก็รอผลนะคะระยะเวลาการรอผลนี่นานไหมคะระยะเวลาในการรอจริงๆไม่นานประมาณ 2-3 วันหรือว่ามากสุดเนี่ยก็จะไม่เกิน1อาทิตย์เราก็จะได้ผลเร็วมากเลยใช่ว่าเราสอบได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราสอบได้เนี่ยเราก็คือเตรียมยื่นเอกสารทำเรื่องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ Student College นั้นได้เลยก็ถือว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยประสบความสำเร็จจบสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็สวยงามเลยโอเคก็คือสอบได้ปั๊บเรียนต่อเลยไม่ต้องกลับไทยมานะคะทำวีซ่าต่อได้เลยใช่ค่ะค่ะเราก็หวังว่าคลิปสั้นๆนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร Student College หรือว่าโรงเรียนปรับพื้นฐานนะคะแต่ว่าคือในทางปฏิบัติอะจริงๆมันมีข้อจุกจิกข้อยิบย่อยอะไรเนี่ยมากกว่านี้ถ้าใครอยู่ในระหว่างการหาข้อมูลแล้วมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้ช่องทางออนไลน์ตอนนี้ก็จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทาง Facebook ทาง LINE แอดแล้วก็ทางอีเมลนะคะส่งคำถามเข้ามาหาเราได้เลยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสมมติมันเวิร์กหรือว่ามันโอเคเนี่ยอาจจะมีคลิปต่อไปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ